ครับวันนี้เราจะมาทดสอบลำโพงระหว่างตัว Sony Xperia 1 Mark II แล้วก็ Samsung S20 Plus กันนะครับTV. It's Fishman. It's Fishman. My son, you could unite our worlds one day. The land. You could unite our worlds one day. The land. And the sea. Thank you.
ครับก็จบไปแล้วครับในการทดสอบลำโพง2รุ่นระหว่างทาง Sony Xperia 1 Mark II แล้วก็ Samsung Galaxy S20 Plus ก็ต้องบอกครับว่า2รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นเรือธงทั้งคู่มาพร้อมลำโพงคู่ด้วยกันทั้งคู่แต่ตำแหน่งการวางนั้นทาง Sony จะวางไว้ยิงด้านหน้าทั้งหมดนะครับคือวางไว้บนหน้าจอแล้วก็ยิงเข้าสู่คนฟังส่วน Samsung นั้นจะวางเหมือนเดิมนะครับก็คือวางไว้ขอบเครื่องแล้วก็บนหน้าจอต้องบอกทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันพอสมควรแต่เมื่อเอามาเทียบกันนะครับต้องบอกว่าทาง Sony นั้นตำแหน่งเสียงดีกว่าก็จริงคือเวลาถือใช้งานนะครับผมเสียงจะค่อนข้างบาลานซ์กันซ้ายขวาเท่ากันถือว่าเป็นข้อดีแต่ในแง่ของความดังมิติเสียงความใสทาง Samsung Galaxy S20 Plus กลับทำได้ดีกว่าเมื่อเวลาใช้งานจริงนะครับความดังความชัดเจนลำโพงของทาง Samsung นั้นทำได้ดีกว่าพอสมควรแบบรู้สึกได้เสียงคนพูดเสียงคนร้องนั้นชัดเจนกว่าแต่มิติเสียงนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่เวทีเสียงทาง Samsung ทำได้ดีกว่านะครับเสียงคอนี่ดังขึ้นก็จริงถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนๆแต่มันมีความอุดอู้อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับคือเสียงมันไม่ค่อยใสไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่นักแต่ในแง่ของความบาลานซ์เสียงนะ Sony ทำได้ดีกว่าแต่เรื่องของความดังความสะใจมิติเสียงความแน่นพวกนี้เหมือนทาง Samsung นั้นทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนของทางทดสอบลำโพงทั้ง2รุ่นนะครับรองรับ Dolby Atmos ด้วยกันทั้งคู่เปิดโหมดเดียวกันด้วยกันทั้งคู่นะครับผมยังไงชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Tech Now Better กันไว้ด้วยสำหรับวันนี้เอมินายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ